ครับพบกับผมศิโรจน์ค้ามไพบูลย์รายการ Overview ทางช่อง Voice Page Voice TV Overview และเว็บไซต์ voicetv.co.th นะครับวันนี้เป็นวันที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งของประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับถึงความไม่ค่อยชัดเจนเรื่องกติกาในการจะคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อว่าตกลงจะใช้สูตรไหนกันแน่ซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการการเลือกตั้งเคยประกาศมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าตกลงตอนนี้น่าจะใช้สูตรซึ่งพรรคเล็กที่คำนวณแล้วได้ส.ส.ประมาณ 0.3 คน 0.5 คน 0.7 คนหรือ 0.9 คนคือได้ไม่เต็มคนนั้นจะปัดเศษให้ได้เข้า1คนทั้งสภาปลายอาทิตย์ที่แล้วบอกแบบนี้วันนี้ประธานกกต.ออกมาพูดแล้วว่ายังไม่เป็นที่ยุติเพราะฉะนั้นอนาคตของประเทศหลังการเลือกตั้งพร่ามัวต่อไปนะครับแต่ว่าในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับที่บ้านพรรคสีเสาเทเวศของพลเป็นตินนสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษท่านเปิดบ้านนะครับเป็นการเปิดตามประเพณีที่มีกันมาหลายปีให้กับผู้นำทางการเมืองนะครับแล้วก็ผู้นำกองทัพท่านต่างๆได้เข้าไปรดน้ำดำหัวตามประเพณีของไทยนะครับมีการจับตากันโดยสื่อต่างๆว่าปีนี้พลเอกเปรมจะแสดงความเห็นทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับมีกระแสในสื่อบางฉบับบอกว่าผู้ใกล้ชิดกับพลเอกเปรมบอกว่าท่านจะพูดเรื่องการเมืองซึ่งก็ทำให้คนสนใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่าจริงๆแล้วโดยสถานะของประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนั้นแสดงความเห็นเรื่องการเมืองไม่ได้นะครับแต่ว่าสื่อบางฉบับก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวว่าท่านจะพูดเรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นสังคมก็จับตามองกันนะครับวันนี้เปิดบ้านนะครับคนเข้าบ้านก็เป็นเบอร์ใหญ่ๆของรัฐบาลนี้ทุกคนเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะครับคณะรัฐมนตรีเองพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายวิษณุเครืองามพลอากาศเอกประจินจันทร์ตองพลอากาศพลเอกชัดชัยสาลีกัลยะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาคนวงในของทีมคสช.ทีมยึดอำนาจด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เป็นคนวงในที่เป็นสายตรงของพลเอกประยุทธ์ทุกคนมากันครบหมดนะครับเป็นเรื่องซึ่ง เห็นบ่อยๆเหมือนกันแต่ว่าปีนี้ปรากฏว่าพลเอกเปรมนะครับท่านแสดงความเห็นไว้จะบอกว่าเป็นเรื่องการเมืองก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องซึ่งสังคมจับตามองเพราะว่าท่านพูดถึงการทำงานของรัฐบาลชุดนี้นะครับพูดถึงงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าพลเอกประยุทธ์นั้นอาจจะไม่ใช่นายกที่เก่งที่สุดนะครับอาจจะไม่ใช่รัฐบาลที่เก่งที่สุดนะครับเก่งหรือไม่ให้สังคมจับตาดูกันเองแต่ว่าเรื่องโกงนั้นพลเอกเปรมมั่นใจว่ารัฐบาลนี้ไม่มีการโกงนอกจากนั้นก็ยังมีการพูดถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งไม่ได้ปรากฏตัวออกสื่อมา 2-3 วันแล้วไล่เรียงกับกรณีเรื่องของคุณโจ๊กนะครับซึ่งหลายคนมองว่าใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรเองนั้นก็วันนี้พลเอกประวิตรปรากฏตัวถูกป๋าเปรมแซวนะครับว่านึกว่าจะไม่มาวันนี้ซะแล้วนะครับก็มีการแซวกันเล็กน้อยนอกจากนั้นท่านพูดกับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะครับผู้บัญชาการทหารบกด้วยว่าให้ทำงานต่อไปอย่าสนใจคำวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่พลเอกเปรมพูดกับรัฐบาลนะครับและพูดกับคนวงในของผู้มีอำนาจชุดนี้นะครับในแบบซึ่งก็หลายคนมองว่ามีนัยยะแต่จริงๆแล้วไม่น่าจะมีนัยยะอะไรเป็นการให้กำลังใจไปตามประเพณีของไทยที่ผู้ใหญ่ก็ควรจะให้กับรุ่นหลังในโอกาสที่คนรุ่นหลังนั้นไปแสดงความนับถือกับผู้ใหญ่ตามประเพณีฟังพลเอกเปรมพูดถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ว่าไม่โกงรวมทั้งอารมณ์ขันของพลเอกเปรมในบรรยากาศที่เราไม่ค่อยเห็นแล้วดูว่าสื่อพูดอะไรกับเล่าว่าพลเอกเปรมพูดอะไรกับพลเอกประวิตรและคุณอภิรัตต่อไปด้วยครับขอบคุณนายกเพื่อนรักของผมพวกเราความยินดีที่ได้เห็นนายกและกองทัพกับการรายการหน่วยต่างๆได้ช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองจนกระทั่งถึงวันนี้พวกเราพูดได้เต็มปากว่ารัฐบาลของนายกไม่โกงเพราะว่าเป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวมจริง
ก็คนที่จะซื่อสัตย์สุจริตต้องเป็นคนที่มีความคิดกว้างไกลทำเพื่อคนอื่นไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองหรือเพื่อพวกพ้องพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิดเพราะงั้นผมพูดกับเพื่อนๆเสมอว่ารัฐบาลนี้เก่งไม่เก่งก็ดูเองก็แล้วกันแต่ผมแน่ใจอย่างหนึ่งว่ารัฐบาลนี้ไม่โกงยืดอกพูดได้เลยว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่โกงถ้าผมพูดผิดนายกก็ต้องไปจัดการขอขอบคุณท่านนายกอีกครั้งหนึ่งผมจะจำความเป็นเพื่อนไว้ให้นานที่สุดที่นานได้ขอบคุณมากดูแลสุขภาพแล้วสาวๆทำไมเราหายไปหนึ่งพอแจ๋วกลับไปแล้วไม่ทันกลับไปแล้วเดี๋ยวกลับไปแล้วพอแจ๋วกลับไปแล้วเดินไม่ไหวพอแจ๋วกลับไปแล้วเดินไม่ไหวคนที่สวยๆป้าแก้วป้าแก้วครับละอองแก้วป้าแก้วก็อยู่ที่บ้านละอองแก้วเดินไม่ไหวแล้วครับอยู่บ้านครับครับแล้วพวกหนูไม่สวยหรอครับคนละรุ่นคนละรุ่นช้างมึงก็ป้าดูแลสุขภาพดีมากนะครับก็ปีหน้า100นึงใช่ไหมครับ99ปีนี้99สิงหาคม98มีเกือบสิงหาคม99แล้วโอ้โหอีก120ปีเนี่ยฮะป๋าจะดูแลยังไงสุขภาพเขาแค่คนสงครามไม่เป็นไรคลานเราก็จะอยู่เคียงข้างป๋าตลอดไปครับนั่นคือความเป็นกันเองของพลเอกเปรมนะครับบอกว่าพลเอกประยุทธ์รัฐบาลนี้ไม่โกงเก่งหรือไม่ดูกันเองแต่ว่าความเป็นกันเองกับนักข่าวมีเยอะนะครับหลังจากนั้นก็แซวผู้สื่อข่าวบอกว่าขอให้ท่านอยู่ถึงอายุ120ท่านก็ตอบแบบที่พูดไปนะครับเรื่องของพลเอกประวิตรนั้นพอเจอพลเอกประวิตรนั้นพลเอกเปรมบอกว่าได้ข่าวว่าปีนี้ป้อมจะไม่มาเห็นว่าไม่สบายมือเป็นอะไรนะครับมือของพลเอกประวิตรอย่างที่เห็นกันพันข้อมือไว้นะครับพลเอกประวิตรผู้สื่อข่าวของมติชนรายงานว่าพลเอกประวิตรไม่ได้ตอบคำถามอะไรแต่ยกมือผ้าก๊อซสีขาวให้ดูนะครับหลังจากนั้นพลเอกเปรมก็เดินไปนะครับพบกับพลอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกมากราบรดน้ำขอพรนะครับพลเอกเปรมก็คุยกับพลเอกอภิรัตว่าเรื่องเสียงวิจารณ์ไม่ต้องสนใจให้ทำงานไปเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่บ้านสีเสาเทเวศเป็นแบบนี้นะครับรัฐบาลนี้เก่งหรือไม่ดูกันเองแต่ว่าไม่โกงนะครับก็แซวพลเอกประวิตรว่านึกว่าป้อมจะไม่มาซะแล้วส่วนเรื่องพลเอกพิรัตน์นั้นพลเอกเปรมให้กำลังใจว่าไม่ต้องสนใจคำวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเรื่องการเลือกตั้งความชัดเจนในการนับคะแนนบทบาทของนักวิชาการออกมาชี้อีกแล้วว่ากกต.ชุดนี้ไม่เป็นกลางสอบตกผมไม่ได้เป็นคนมองแบบนี้นะครับเดี๋ยวโดนหมายเพิ่มแต่ว่านักวิชาการเขามองนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าปฏิกิริยาของวงการทูตหลังจากที่คุณดอนเรียกทูตไปคุยเกิดอะไรขึ้นวันนี้เดี๋ยวไลฟ์ฟังช่วงหน้าด้วยครับสิงห์คอร์ปอเรชั่น